ระเบียบไว้ที่หนึ่งครับเรื่องประธานเจ้าหน้าที่ครับก็ทางกยศของสายนะครับได้มีคำสั่งในการดำเนินการตามปฏิทินเนี่ยนะครับก็มีตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ถ้าไปนะครับ2561มีจำการอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานมอบหมายผมนะครับก็มีท่านเกษตรสากลจังหวัดสัญญาเนี่ยก็บอกว่าสัญญาต้องมีรูปเลยนะครับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรจะสัญญาและตำบลถึงผู้รับมอบหมายเนี่ยนะครับว่าเนี่ยเวลาตรวจสอบเสร็จเนี่ยมันก็กำหนดก็ดูวันนั้นใช่ไหมหรือว่าดูตัวบทในการเก็บรวมยางวงเงิน20,000 ล้านบาทนะครับตอนนี้ของจังหวัดสงขลาที่มีบริษัทเข้าร่วมเป็นธนาคารกรไปรวบรวมยางมาดาวงเงินเพื่อ10,000 ล้านบาทนะครับถ้าเกิดว่าที่สองไม่มีนะไปเรื่องเพื่อทราบเลยครับถ้าเกิดว่าที่สามเนี่ยก็มีอยู่4เรื่องก็คือเรื่องโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรจะต้นยางเป็นนะครับทั่วประเทศจำนวน7,532 หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละ1 กิโลเมตรแล้ววันที่ร้อนใจคนพิจารณาก็ส่งไปทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันนี้แล้วตะปูไม่รู้ว่าเรามีรายชื่ออยู่ในตรงนี้หรือไม่นะครับก็แล้วก็ปิดประกาศเสร็จแล้วใช่ไหม15-22เป็นนี้ได้ไหมแล้วก็ไปจ่ายพร้อมกันทั้งจังหวัดในนั้นแต่ละอำเภอมันก็ปฏิบัติไม่เหมือนกันตกต่ำหรือว่ายางไม่มีราคานะครับปรากฏว่าในช่วงนี้ครับพอมีการประกาศรายชื่อมาจะมีปัญหาที่ชาวบ้านเขาสอบถามมานะครับก็เรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์นะครับ